อีกหนึ่งเครือข่ายที่อยู่ในส่วนของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในร่วมของการที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยของเรานะคะนั่นก็คือสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยหรือ GCNT นะคะที่ย่อมาจาก Global Compact Network Thailand นะคะเราจะมาขอความรู้ในเรื่องของการผลักดันให้เราก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ยังคงความเป็นหนึ่งได้ในอาเซียนเนี่ยนะคะไปหาคำตอบจากคุณธัญพรกฤติทายาวุฒิผู้อำนวยการสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านค่ะค่ะก่อนอื่นอยากจะให้คุณธัญพรเนี่ยอธิบายหรือว่าพูดถึงสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยหน่อยค่ะว่าเป็นใครแล้วก็ทำอะไรบ้างในส่วนของการผลักดันให้ไทยเรานำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะถ้าในฐานะของเครือข่ายในประเทศนะคะเพื่อความยั่งยืนของภาคเอกชนแล้วก็ของสหประชาชาตินะคะสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยเราทำงานร่วมกันกับองค์การระหว่างประเทศของสหประชาชาติทั้งในและก็ระดับโลกด้วยนะคะคือเราบูรณาการความยั่งยืนให้เข้ากับกลยุทธ์ของภาคธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์ความเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะอันดับแรกคือเพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจอยู่ได้และขณะเดียวกันพร้อมขับเคลื่อนเป้าหมาย Sustainable Development Goal ที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยให้มีความตระหนักรู้นำมาสู่องค์กรของท่านและนำองค์ความรู้จากที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกอะค่ะนำมาให้กับภาคธุรกิจและบุคลากรที่ทำงานด้านความยั่งยืนในประเทศไทยและอย่างวันนี้เราก็รวมถึงนำมาให้กับภาคประชาชนได้รู้จักด้วยค่ะอย่างความท้าทายในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยในอนาคตนะคะที่เรามองในตอนนี้ค่ะคิดว่ามีอะไรบ้างคะในการที่จะทำใหคนที่ฟังอยู่อาจจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรของตัวเองควบคู่ไปกับการที่ทางภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะค่ะในบทบาทเนี่ยจริงๆแล้วเรามีหลายมิตินะคะก่อนที่จะมาถึงภาคประชาชนเราก็ต้องมียุทธศาสตร์ชาติด้วยอันนี้ต้องขอขอบคุณเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีความให้ความสำคัญแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการนำเอา SDG มาผนวกกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอยู่แล้วรวมถึงทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยพอมีแผนชาติแผนใหญ่นะคะตั้งแต่ฉบับที่12เป็นต้นมาเนี่ยบทบาทในการทำงานเนี่ยก็จะเริ่มมาให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมภาคสังคมเนี่ยได้รับรู้ในการทำงานเป็นเป้าหมายร่วมกันทีนี้ในแง่ของความท้าทายเมื่อกี้ฟังไปแล้วนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราเองก็ภูมิใจในคะแนนที่ได้อันดับที่สูงรวมถึงการให้คะแนนเนี่ยทำให้เราทราบนะคะว่าจุดอ่อนเราคือเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องมาตรฐานแรงงานนะคะบทบาทของ Global Compact เนี่ยเป็นตัวแทนค่ะของภาคธุรกิจในการที่จะเป็นคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนของชาติในขณะเดียวกันนะคะเรามีการรวมตัวกันของภาคธุรกิจที่ทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของสมาชิกซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีถึง69องค์กร69องค์กรนี้มาเก็ตแคปนี่ประมาณ 6.2 ล้านล้านบาทในประเทศไทยนะคะเรามีการรวมตัวกันเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการลงทุนภาคธุรกิจแต่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Goal ตัวนี้นะคะรวมถึงการที่เราได้มีการรวมตัวของกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยในการสร้างเป้าหมายร่วมกันถ้าพูดถึงความท้าทายนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์ชนพูดถึงว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ค่ะว่าทิศทางในการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยนะคะเขาจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรที่เป็นวิธีการทำงานใหม่ๆแล้วยกระดับการทำงานของเขาอะค่ะให้ตอบโจทย์สังคมมากขึ้นต้องขออนุญาตอ้างอิงนะคะปีที่แล้วเนี่ย เรามีการระดมความคิดแล้วก็มีการระดมความเห็นในแง่ของวิสัยทัศน์เพื่อที่จะประกาศเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะว่าจะนำเอา Sustainable Development Goals เนี่ยมาสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างไรเม็ดเงินที่รวมตัวกันแล้วลงทุนทั้งสิ้นนะคะประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทที่จะนำไปสร้างโครงการประมาณ 1,000 โครงการเนี่ยในระยะเวลาอีก10ปีเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ค่ะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงยกตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างองค์กรสักองค์กรหนึ่งจะมีกุญแจสำคัญในการที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ท่ามกลางความท้าทายของโลกอย่างเช่นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเดินหน้าไปยังไงคะจากที่เห็นนะคะว่าการเผชิญหน้าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผู้คนเนี่ยค่ะเรารู้เลยว่ามีหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอยู่การทำงานหนึ่งเรื่องอาจจะบรรลุได้หลายเป้าหมายที่เป็น SDG Goal แต่ถ้าโมเมนต์วันนี้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะเรื่องสุขอนามัยเนี่ยธุรกิจเองนะคะมีการเรียนรู้แล้วก็เกิดการปรับตัวอย่างแน่นอนอย่างเมื่อกี้มีเห็นในรายการก็จะมี CPF อย่างเงี้ยค่ะที่จะมีการปรับตัวทันทีเลยว่าจะช่วยอย่างไรให้ทั้งหน่วยงานของเขาเองอะค่ะช่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคม
นำสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้นทุนที่ตัวเองมีอยู่นะคะมาแก้ไขปัญหาสังคมในภาวะเร่งด่วนระยะสั้นเฉพาะหน้าและในขณะเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่อง food system food supply food security ก็จะมองถึงกลยุทธ์ในการทำให้ระยะยาวเนี่ยพร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมได้ค่ะค่ะองค์กรใหญ่ๆเชื่อว่าตอนนี้เองเนี่ยก็หันมาสนใจแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องนี้มากๆเลยนะคะขออนุญาตให้ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมีองค์กรไหนเองที่มีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนแล้วก็เห็นความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะมีหลายๆชื่อองค์กรที่เราอาจจะเอ่ยนามไม่ครบนะคะธรรมชาติมี69องค์กรค่ะแต่ว่าก็มีกลไกนะคะในการนำเช่นเรื่องของกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายเรื่องของสภาวะภูมิสภาวะอากาศที่เราเป็นเรื่องของโลกร้อนก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นต้นนะคะค่ะอันดับแรกเลยต้องพูดถึงระดับประเทศก่อนว่าเรามีการสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยค่ะเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนอย่างเป็นระบบค่ะทางสมาคมเองก็ชื่นชมทางกลต.ก่อนนะคะเริ่มกำหนดให้มีการรวมแบบในการแสดงรายงานข้อมูลประจำปีค่ะเป็นแบบสำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยอะค่ะให้เปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยซึ่งทางสมาคม Global Compact เองอะค่ะก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทั้งตลาดหลักทรัพย์สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมร่วมกันกับสมาชิกใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัท BP Group อย่างเงี้ยนะคะบริษัทมิตรผลแล้วก็บริษัทอื่นๆเนี่ยที่มีความตั้งใจในการที่จะเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนอย่างเป็นระบบเนี่ยค่ะค่ะก็พูดง่ายว่าเป็นการยกระดับเหมือนเป็นพันธมิตรกับสังคมในการที่จะช่วยดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมดูแลภาคประชาสังคมด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคือสังคมอยู่ได้อะถึงจะทำให้ธุรกิจอยู่ได้ต้องมองแบบนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของผู้บริโภคเองค่ะท่านก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปในลักษณะของการให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจต้องปรับตัวแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องเห็นเลยว่าการทำงานธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยทำอย่างไรให้เราเอื้อกับภาคสังคมและมีการอยู่ร่วมกันได้จริงๆค่ะมองภาพ10ปีหลังจากนี้ไว้อย่างไรบ้างคะหลังจากนี้เอาก่อน10ปีก่อนนะคะได้ตอนนี้คือต้องลงมือทำแล้วค่ะไม่ทำไม่ได้แล้วคือถ้าอีก10ปีข้างหน้ายังไม่ทำเนี่ยอย่างที่ว่านะคะเราไม่สามารถย้อนกลับมาแล้วจะเสียดายและเสียใจมากๆเลยอันดับแรกต้องขอขอบคุณอย่างกิจกรรมวันนี้นะคะที่เราพูดถึงการสร้างความตระหนักรู้ทางสมาคมเครือข่าย Global Compact ใน10ปีนี้ถอยกลับมานะคะว่าปีนี้ก่อนเลยว่าทำอะไรบ้างแล้วมี5ยุทธศาสตร์เรื่องแรกคือเราจะทำอย่างไรให้มีความเข้าใจร่วมกันอันนี้เราพูดถึงภาคประชาชนที่จะมีส่วนร่วม partnership เนี่ยเรามองว่า Global Compact เป็น partnership for the goal หรือถ้าพูด SDG เป้าหมายคือเป้าหมายที่17นะคะแต่การจะทำให้บรรลุเนี่ยเราทำทุกเป้าร่วมกันเพราะฉะนั้นอันดับที่2คือหลังจากสร้างความตระหนักรู้เราต้องนำกลไกเนี่ยในการผนึกกำลังร่วมกันในการจัดกิจกรรมค่ะโดยที่การจัดกิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคสังคมเนี่ยเข้าร่วมมือกันเพื่อทำปันเป้าหมายนี้ให้ประสบความสำเร็จโดยที่เรามีการสร้างผู้นำในทุกระดับด้วยนะคะเช่นมีการเสริมสร้างองค์ความรู้นำเอาชุดความรู้ใหม่ๆที่มาจากระดับประเทศระดับโลกเนี่ยค่ะมาเผยแพร่ให้ผู้ที่ทำงานด้านความยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้และสุดท้ายค่ะเรื่องของเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมถ้าเราไม่สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีหลากหลายในองค์ความรู้ที่ภาคธุรกิจมีอยู่อะค่ะแต่นวัตกรรมเนี่ยค่ะที่เราขาดตัวอย่างอาทิเช่นนะคะว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกเราจะลดทอนการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์เนี่ยทำได้อย่างไรนวัตกรรมตรงนี้นะคะมีหลายๆบริษัทที่เริ่มปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เริ่มประกาศเจตนารมณ์ตรงนี้และนำเข้าสู่วิธีการทำงานเพราะฉะนั้นนับเลยค่ะว่านับจากนี้ไปอีก10ปีปีแต่ละปีอะค่ะเขาจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยในได้จำนวนมูลค่าเท่าไหร่ในเรื่องของการคอนเวิร์ตเป็นมูลค่าและจำนวนจริงๆทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะว่าเราจะทำให้ลดน้อยลงอย่างเช่นแนวคิดนะคะว่าการทำให้ขยะเป็นศูนย์เนี่ยมันจะสามารถเป็นศูนย์ได้จริงหรือเปล่าค่ะค่ะวันนี้ได้เห็นภาพกว้างๆเลยนะคะสำหรับการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภาพรวมของประเทศทั้งโลกเลยแล้วก็รวมถึงประชาชนทุกคนก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะในการที่ทางภาคเอกชนภาครัฐจะช่วยด้วยนะคะในการที่ไทยเราจะนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณด้วยนะคะคุณธัญพรกฤติทายาวุฒิค่ะผู้อำนวยการสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยที่ให้ข้อมูลเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆส
ามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Teen and Life ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ